ใหม่น้ำดื่มยาทีแคลเซียมดูดซึมง่ายกว่าแคลเซียมทั่วไป4เท่าเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงดื่มทุกวันได้ทุกวัยสวัสดีค่ะรายการรักลูกที่ Expert Talk โดยสุชดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้พิเศษเราอยู่กับคุณหมอ2ท่านค่ะนายแพทย์ศิรภพสัมฤทธิ์วณิชาคุณหมอเกรซค่ะสวัสดีคุณหมอเกรซค่ะสวัสดีครับพี่ดอยค่ะและอีกท่านนะคะทันตแพทย์หญิงสุชาวดีสัมฤทธิ์วณิชาค่ะคุณหมอเกณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับประเด็นที่เราจะคุยกับคุณหมอทั้งสองท่านในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตค่ะการเจริญเติบโตของเด็กมันมีหลายส่วนแต่จริงๆเราเป็นคุณแม่เนาะสิ่งที่กังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือในเรื่องของความสูงค่ะอันเนี้ยเราก็ดูจากคุณพ่อคุณแม่คุยกันเรื่องอะไรพอมันถึงวัยประมาณ5 6ขวบหรือวัยเนี้ยเราคุณพ่อคุณแม่ก็จะเตรียมตัวว่าวิธีการกินหรือการเสริมอาหารประเภทไหนที่จะทำให้ลูกสูงได้บ้างเนี่ยก็จะมีกันตั้งแต่กินนมการนอนหลับการออกกำลังกายและการเลือกกินอาหารที่มีแคลเซียมค่ะคุณหมอคะซึ่งจริงเรารู้มาว่าแคลเซียมมันไม่ได้สำคัญเฉพาะที่แบบลูกกินแคลเซียมแล้วจะสูงเท่านั้นแต่แคลเซียมมันเป็นส่วนสำคัญของร่างกายของเราใช่ไหมคะอันนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเกรซค่ะว่าแคลเซียมมันสำคัญกับเรามากกว่าส่วนสูงใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับพี่ดอยคือแคลเซียมนะครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายถึง 55% และแคลเซียมนะครับเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อกระดูกและฟันสูงถึง 99% ครับผมแคลเซียมนะครับมีความสำคัญในการแข็งตัวของเลือดแล้วก็มีความสำคัญในการหดตัวของกล้ามเนื้อลายแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจครับผม คือเด็กนะครับต้องการแคลเซียมวันละ800มิลลิกรัมส่วนผู้ใหญ่นะครับต้องการแคลเซียมวันละ 1,200 มิลลิกรัมส่วนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะครับและคุณแม่ที่ให้นมบุตรต้องการแคลเซียมสูงถึงวันละ 1,300 มิลลิกรัมและผู้สูงอายุที่มีอายุ50ปีขึ้นไปต้องการแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัมเราจะเห็นได้ว่าแคลเซียมเนี่ยครับสำคัญทุกในช่วงอายุเลยที่คุณหมอเกรซบอกว่า 99% มันคือแคลเซียมมันคือกระดูกของเราใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้น่าสนใจตรงที่ได้ยินมาคือผ่านการท้องมาแหละก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีลูกหนึ่งคนดึงแคลเซียมไปที่เด็กหนึ่งคนอันนี้จริงใช่ไหมคะจริงครับคือเด็กเนี่ยนะครับก็จะมีการเสริมสร้างกระดูกค่ะครับผมก็จะมีการใช้แคลเซียมจากร่างกายของคุณแม่นะครับในการที่จะดึงไปสู่ในการเจริญเติบโตของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยก็ต้องเสริมแคลเซียมให้เพียงพอคือจริงๆเหมือนที่คุณหมอบอกว่าปริมาณแคลเซียมของแม่ตั้งครรภ์จะต้องได้รับมากกว่าคนปกติถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าแคลเซียมมีความสำคัญยังไงเนาะมันมากกว่าที่จะทำให้ลูกเราสูงแล้วแคลเซียมอะค่ะเรากินจากอะไรได้บ้างทีนี้เรามาที่เรื่องของอาหารอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าแคลเซียมเนี่ยจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ของนมค่ะแล้วก็นมโยเกิร์ตชีสประมาณนี้ค่ะรวมไปถึงถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองหรือว่าเต้าหู้นะคะงาดำแล้วก็สัตว์ที่มีเปลือกแข็งที่เราทานไปได้ทั้งเปลือกเลยหรือว่าปลากระป๋องที่ทานได้ทั้งก้างเลยประมาณนี้ค่ะใช่ปลาเล็กปลาน้อยอย่างนี้ปลาเล็กปลาน้อยค่ะรวมไปถึงผักใบเขียวหลายๆชนิดก็มีปริมาณแคลเซียมค่อนข้างเยอะนะคะรวมไปถึงน้ำดื่มด้วยนะคะน้ำดื่มใช่น้ำดื่มบางชนิดก็มีการใส่แคลเซียมเติมเข้าไปด้วยค่ะอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วค่ะน้ำดื่มเติมแคลเซียมเอาจริงเพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าน้ำดื่มเติมแคลเซียมได้แล้วแคลเซียมชนิดไหนล่ะคะที่เราเติมเข้าไปในน้ำดื่มได้แคลเซียมที่ทางยันฮีเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ยันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะครับเป็นแคลเซียมชื่อว่าแคลเซียมกีซโรฟอสเฟตเป็นการจับตัวระหว่างแคลเซียมกับตัวฟอสเฟตครับผมซึ่งแคลเซียมกีโซฟอสเฟตเนี่ยครับอยู่ในรูปแบบของสารออร์แกนิกซอลต์ก็คือเป็นสารอินทรีย์นะครับซึ่งสามารถดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมปกติทั่วไปถึง4เท่าครับผมและมีรสชาติที่ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปสาเหตุที่ตัวนี้ดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปนะครับเพราะว่าแคลเซียมกีโซฟอสเฟตเนี่ยครับสามารถทนกรดซึ่งอยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งมี pH เท่ากับ2แล้วก็สามารถทนด่างที่อยู่ในลำไส้เล็กซึ่งมี pH เท่ากับ8และสามารถดูดซึมเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเพื่อให้นำไปเสริมสร้างกระดูกและฟันได้ดีครับผมหมอเกนี่มีเสริมไหมครับมีค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ตัวแคลเซียมกีโซฟอสเฟตนะคะมีการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถดูดซึมได้มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลเซียมที่เราทานอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะมากกว่าถึง4เท่านะคะแล้วตัวแคลเซียมกีโซฟอสเฟตค่ะสัดส่วนของแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยอยู่ที่1ต่อ3ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เขาคิดมาแล้วว่าสามารถดูดซึมเข้าสู่กระดูกได้อย่างดีเลยค่ะ
ค่ะที่คุณหมอบอกก็คือแคลเซียมเราควรจะเลือกแคลเซียมที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้ง่ายเพื่อที่ร่างกายจะสามารถนำไปใช้ได้เลยทันทีเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนเนาะดื่มแล้วมันก็เป็นสารแคลเซียมที่เข้าไปในร่างกายได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับค่ะทีนี้อย่างที่ปัจจุบันอะอย่างที่บอกว่าเด็กมีปัญหาการแพ้นมวัวมากขึ้นกินนมก็เลือกนมก็มีอาการแพ้นมวัวน้ำดื่มแคลเซียมตัวนี้ค่ะมันมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างคะค่ะต้องบอกก่อนว่าสมัยนี้นะคะเด็กค่อนข้างแพ้นมวัวกันเยอะมากเลยแล้วก็ตามท้องตลาดนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่าแลคโตสฟรีค่ะก็คือตัวแลคโตสเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เด็กมีอาการแพ้อาการที่เกิดขึ้นก็คืออาการท้องเสียค่ะแต่ว่าในส่วนของ product ยันฮีแคลเซียมวอเตอร์อะค่ะแน่ใจได้เลยว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ของนมไม่มีแลคโตสแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นน้ำเปล่าที่เติมแคลเซียมตรีสโลฟอสเฟตเข้าไปนะคะขออนุญาตเสริมครับ คือผลิตภัณฑ์ยันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะครับผม เราใช้แคลเซียมถึง200มิลลิกรัมต่อขวดนะครับแล้วก็มีการแต่งรสให้เป็นรสชาติโยเกิร์ตซึ่งสามารถทำให้ดื่มง่ายไม่เลี่ยนวันหนึ่งเนี่ยสามารถดื่มได้ถึง6ขวดนะครับก็ไม่เกินปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำครับผมอ๋อที่คุณหมอบอกก็คือดื่มได้วันละขวดครับผมมันก็จะได้ปริมาณแคลเซียมที่พอดีกับที่เด็กต้องการในแต่ละวันใช่ครับคือใน1ขวดอ่ะเราใส่ปริมาณแคลเซียม200มิลลิกรัมค่ะทีเนี้ยในมื้ออาหารที่เราทานในแต่ละมื้อนะครับก็จะมีแคลเซียมอยู่ด้วยคือไม่มีทางที่เราจะได้รับแคลเซียมเกินนะครับแล้วแคลเซียมตัวนี้เนี่ยต่อให้เราได้รับแคลเซียมมากกว่าที่ปริมาณกำหนดก็จะมีการขับออกครับผมไม่ได้ตกค้างอยู่ในร่างกายค่ะคือเรียกว่ามันสะดวกตรงที่คือนอกจากจะได้ปริมาณแคลเซียมที่เพียงพอในแต่ละวันยังช่วยกระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำได้ด้วยเพราะเด็กมีปัญหาในเรื่องของการแบบยิ่งเด็กวัยเรียนวัยเล่นอย่างเงี้ยไม่ค่อยดื่มน้ำก็สามารถดื่มน้ำไปด้วยได้แคลเซียมไปด้วยใช่ไหมคะครับทีนี้ได้สนใจตรงประเด็นที่ว่าแคลเซียมอะค่ะมันเป็นถ้าเราได้รับปริมาณเยอะเกินไปมันสามารถขับออกได้เลยทางไหนได้บ้างคะทางปัสสาวะครับผมอ๋อคือก็จะไม่มีสารตกค้างอะไรในร่างกายต้องเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้หมดนะครับถึงจะไม่มีการตกค้างครับอันนี้ขอถามเพิ่มเป็นความรู้แสดงว่าถ้าเราได้รับปริมาณแคลเซียมที่เยอะหรือบางคนที่บอกว่ามันจะมีแคลเซียมเกาะตรงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุมาจากแคลเซียมเกินด้วยไหมคะคุณหมอมันมีสาเหตุมาจากแคลเซียมเกินและเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้ไม่หมดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เพราะถ้าเราควรจะเลือกแคลเซียมที่มันดูดซึมร่างกายได้ง่ายมันจะได้ไม่เป็นกระดูกโผล่ตรงส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่าแคลเซียมเกินถ้าเราเกิดลูกแบบมีภาวะแคลเซียมขาดล่ะคะคุณหมอพอจะให้เช็คลิสต์ในเบื้องต้นได้ไหมว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแคลเซียมของลูกเราไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการของเด็กนะคะที่ขาดแคลเซียมเบื้องต้นนะคะก็อาจเกิดได้คือเป็นตะคริวนะคะแล้วก็มีภาวะนอนหลับยากนะคะหรือว่าตอนกลางคืนนอนไม่หลับหรือหลับไปตื่นขึ้นมากลางดึกค่ะแล้วก็มีผิวฟันที่ขรุขระค่ะมีเล็บที่เปราะบางนะคะประมาณนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะกลับไปสังเกตลูกๆว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือในเด็กผู้หญิงอะค่ะอาจจะมีช่วงการเจริญเติบโตที่ช้า มีภาวะรอบเดือนมาช้าลงค่ะแล้วก็มีผลกับส่วนสูงทั้งในเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเลยคือจริงๆเราก็คิดว่าเราให้ลูกกินนมออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนเพื่อกระตุ้นให้ลูกสูงอย่างเดียวหรือว่ากินแคลเซียมแต่จริงๆแล้วแคลเซียมเหมือนที่คุณหมอเกรซบอกว่ามันสำคัญทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดกล้ามเนื้อนอกจากนี้แล้วพอเราขาดแคลเซียมอะค่ะมันเกิดผลกระทบเป็นโรคอะไรได้บ้างคะโรคที่เกิดจากการขาดแคลเซียมนะครับก็จะมีโรคกระดูกพรุนเปราะบางแล้วก็แตกง่ายนะครับและยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วยครับอันนี้ถามขอแอบถามเพิ่มสำหรับเด็กที่วัยไหนอะคะที่เรารู้สึกว่าเหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีเช็คลิสต์ในเบื้องต้นถ้าเกิดเขาวิ่งไปสมมติประมาณ 5-6 ขวบแล้วกระดูกหักได้ง่ายเลยอันนี้เราสังเกตเราบอกได้เลยเบื้องต้นไหมว่าเขาต้องเติมแคลเซียมทันทีอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะขึ้นอยู่กับกีฬาที่เขาเล่นด้วยอะค่ะอ้าวใช่ว่าคือถ้าเกิดเขาล้มแรงมันก็มีโอกาสเปราะแตกง่ายอยู่แล้วค่ะค่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขาล้มเบาๆแล้วกระดูกหักเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วซึ่งเวลาไปหาคุณหมอก็อาจจะมีการวินิจฉัยตัวกระดูกของเด็กด้วยใช่ไหมคะมีส่วนนี้จะมีการเอ็กซเรย์แล้วก็มีการวัดมวลกระดูกครับผมเพื่อประเมินว่าเด็กคนนี้เนี่ยเกิดจากรอยโรคที่ล้มด้วยแรงกระแทกเบาๆแล้วก็มีการที่กระดูกหักแตกง่ายหรือว่าโดนแรงกระแทกที่รุนแรง
และเกิดกระดูกหักแตกง่ายต้องมีการประเมินครับอันนี้ถามเพิ่มอีกนิดนึงเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยสนเนี่ยค่าจะล้มง่ายเวลาที่เด็กมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าคุณหมอก็ต้องให้แคลเซียมเสริมแคลเซียมเนี่ยอย่างที่บอกว่าร่างกายก็ต้องคือได้รับจากสารอาหารคุณหมอก็จะมีให้เสริมเป็นเม็ดด้วยบ้างแคลเซียมมันสามารถสมานได้เองหรือมันต้องผ่าตัดอะไรทุกครั้งเลยค่ะตัวเนี้ยค่ะกระดูกของเด็กจริงๆเด็กเนี่ยค่ะมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการหักของแผลหรือว่ามีการสมานของกระดูกได้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วค่ะคือเบื้องต้นอาจจะมีการดามดามให้เข้าที่ดึงให้เข้าที่แล้วก็ดามไว้เป็นระยะเวลา3ถึง6เดือนครับเพื่อให้กระดูกเนี่ยสมานเข้าได้เองครับผมแล้วก็เสริมแคลเซียมเข้าไปมันก็จะช่วยทำให้แคลเซียมทำงานได้เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็จะสมานได้เร็วขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าโรคเกิดโรคอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุคุณพ่อคุณแม่สามารถเสริมแคลเซียมในช่วงระหว่างนั้นได้นอกจากนี้ถ้าเราขาดแคลเซียมอะค่ะคุณหมอเกณฑ์มันจะส่งผลกับการเจริญเติบโตพัฒนาการหรือบุคลิกภาพของเด็กยังไงได้บ้างคะก็ส่วนสูงอะค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างกังวลนะคะก็ส่วนสูงก็ส่งผลกับบุคลิกภาพแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะอันนี้การป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเรื่องที่ดีถามคุณหมอแก้เพิ่มเติมว่าในตอนตั้งครรภ์เราควรจะได้รับแคลเซียมเสริมน้ำดื่มตัวนี้ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์หรือว่าเด็กวัยไหนที่สามารถดื่มได้ได้บ้างคะถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับสามารถดื่มได้ครับส่วนเด็กเนี่ยนะครับสามารถดื่มตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปครับผมก็คือเป็นเด็กที่รับประทานอาหารได้เองนะครับแล้วสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ล่ะคะก็คือแนะนำให้ดื่มมาละกี่ขวดอ่ะคุณพ่อบอกเองสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยครับสามารถดื่มได้วันละ 1-6 ขวดในยันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะครับ1ขวดเรามีประมาณแคลเซียมถึง200มิลลิกรัมและในคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับใน1วันต้องการประมาณแคลเซียมถึง 1,300 มิลลิกรัมครับก็เรียกว่าเพียงพอเพียงพอครับพกไปดื่มได้ทุกที่ทุกที่ดื่มได้ทุกที่ทุกวัยครับโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะครับแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้เพราะฉะนั้นเราควรเลือกอาหารและน้ำดื่มที่มีแคลเซียมนะครับอย่างเช่นยันฮีแคลเซียมวอเตอร์ครับขอเสริมนะคะว่าจริงๆแล้วคนทั้งครอบครัวค่ะดื่มได้หมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกช่วงวัยนะคะต้องการแคลเซียมอยู่แล้วค่ะก็อยากจะฝากนะคะยันฮีแคลเซียมวอเตอร์นะคะดื่มทุกวันได้ทุกวัยค่ะค่ะสำหรับ EP นี้ก็เรียกว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนเนาะในเรื่องของแคลเซียมค่ะคุณหมอเกรซกับคุณหมอเกณฑ์ก็ได้ให้ว่าแคลเซียมเนี่ยมันสำคัญกับการเจริญเติบโตของลูกไม่ใช่แค่ส่วนสูงเท่านั้นนะคะแล้วการเลือกแคลเซียมเราต้องเลือกแคลเซียมที่ดูดซึมได้ง่ายนะคะอย่างน้ำดื่มยันฮีแคลเซียมวอเตอร์เนาะค่ะที่เรียกว่าพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแม่ในยุคปัจจุบันมากเลยค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ